สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวฐานหมุนนะ turntable ขนาดความกว้าง7นิ้วนะเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วอันนี้เป็นของเล่นใหม่อ่ะผมสั่งมาจาก Shopee นะครับสั่งจาก Shopee เลยก็ส่งตรงมาจากเซินเจิ้นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูซองก็จะเป็นแบบนี้แหละจะมีบอกเลยว่ามาจากจีนเลยนี่เซินเจิ้นก็ใช้เวลาไม่นานมากประมาณไม่เกิน10วันก็ได้ของซึ่งราคาที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมได้มาไม่ถึง300ประมาณ290ซึ่งตัวนี้มันมีของแท้นะเป็นของ Victor Hobby นี่ก็จะราคาสูงแพงกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นของถูกราคาประหยัดกล่องเดี๋ยวมาแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเป็นอย่างนี้อันนี้คือกล่องด้านนอกครับก็ไม่มีอะไรมีรูปสินค้าก็มีบอกว่าเปิดปิดไม่มีคู่มือการใช้งานนะครับก็มีบอก14บวกของทั้งโลกแค่นี้ก็มาดูตัวฐานหมุนกันเลยฮะฐานหมุน turntable ก็จะมีบับเบิ้ลห่ออยู่อันนี้เป็นกระจกนะครับก็ด้านหลังด้านล่างมาดูด้านล่างนะด้านล่างเป็นรังฐานซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าใส่ฐานอะไรก็ต้องขันสกรูออกมาก่อนงานนิดนึงอันนี้เป็นฐานขนาดไซส์ขนาด C นะครับจะไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่สุดต้องเป็นขนาดไซส์ D ซึ่งไอ้ฐานพวกนี้ผมจะบอกเลยว่าทุกวันนี้หายากมากครับเพราะว่าเราเมื่อก่อนเราจะใส่พวกวิทยุกับใส่ไฟฉายยาวๆซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วอันนี้ผมไปหามาทั้งตลาดนะครับได้มา3ก้อนได้มา3ก้อนนี่หายากมากนะก่อนเราก็จะใส่ฐานไปเลยสองก้อนด้วยกันโอเคแล้วก็ปิดฝาก่อนขันน็อตขันสกรูกับแค่พอตึงเลยแล้วก็จะมาดูครับตัวสินค้ามีอะไรบ้างก็อันนี้คือด้านข้างด้านข้างก็จะมีสวิตช์ปิดอยู่ตรงกลางเปิดแบบโลสปีดอยู่ด้านขวาแล้วก็ไฮสปีดอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นปรับความเร็วมีทั้งช้ากับเร็วเดี๋ยวก็ตรงนี้จะเป็นฟิล์มนะฮะมันก็จะเป็นกระจกจริงๆก็ไม่ใช่กระจกละเหมือนเป็นพลาสติกชุบมากกว่าก็ค่อนข้างที่เงาแวบเลยเงาเหมือนกระจกนะฮะแล้วก็ลอกฟิล์มออกไปเลยฮะก็จะมาดูการใช้งานของมันว่าเป็นยังไงอันนี้ผมเปิดไปที่โลก่อนเอาตัวของที่เราอยากใช้เอามาโชว์เนี่ยเอามาวางเดี๋ยวเปิดที่โลปึ๊บโหอันนี้ก็โลก็โลจริงนะช้ามากเลยก็ความเร็วประมาณนี้ไหนมาลองที่ไฮสปีดก็เร็วขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะฮะไม่เยอะมากฮะแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ไฮสปีดเนี่ยมันโลสปีดมากกว่าส่วนไอ้โลเนี่ยเหมือนซูเปอร์โลก็ผมว่าเปิดไว้ที่ไฮสปีดนี่ผมว่ากำลังดีนะโลมันจะช้าเกินไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากินฐานหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันก็อันนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะตัวดาร์ธเวเดอร์เอาออกก่อนเดี๋ยวลองตัวอื่นดูบ้างเดี๋ยวมาลองกันพาแล้วเป็น RX78 RX78 ก็จะหนักกว่าดาร์ธเวเดอร์เมื่อสักครู่นะก็
แหมมันพอมาวางบนฐานหมุนแล้วมันดูดีขึ้นเยอะเลยก็คงจะเปิดทั้งวันไม่ได้นะครับฐานหมุนแน่ๆก็เปิดเอาหมุนดูเท่ๆครับแล้วก็นั่งมองคืออารมณ์ในการดูของสะสมของเราเนี่ยพวกกันพาหรือโมเดลอารมณ์มันจะคล้ายๆกับคนที่เขาพวกเซียนพระนั่งส่องพระอย่างเงี้ยพลิกไปพลิกมาส่องดูเนื้อส่องดูรุ่นเงี้ยมันเพลินครับเหมือนกันฮะกันพานี่ก็เหมือนกันบางทีเราไม่ต้องมาจับเล่นหรอกครับเนี่ยนั่งมองอย่างผมก็เพลินแล้วเหมือนเราดูปลาในตู้ที่เราเลี้ยงไว้อะอันนี้ก็น้ำหนักมันเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะแต่มันก็หมุนไปได้เดี๋ยวผมลองอะไรที่มันหนักกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวลองตัวใหญ่แล้วเป็นของที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือเนก้า S209หุ่นจากโรบอคอปวางมาเลยโอ้โหเฮ้ยหมุนได้เฮ้ยตอนแรกคิดว่าหมุนไม่ได้นะครับหมุนได้สบายเลยไม่มีสะดุดเลยเออเข้าท่าอย่างนี้เข้าท่าเออทำนี้แล้วดูดีขึ้นเยอะแม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบไปด้วยฐานหมุนของจีนนะฮะก็แค่นี้แล้วครับเป็นปล่อยให้ S209 หมุนไปเรื่อยฮะก็ใครสนใจก็ลองไปสั่งดูนะในช้อปปี้เสิร์ชหาดูเลยครับว่าฐานหมุนก็มีหลายราคาอันนี้ผมก็พยายามจะเลือกตัวที่ถูกสุดแล้วคือ290 96 บาทก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับ